สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่ศึกคาราบาวครับรอบที่3มี2คู่อาร์เซนอลก็เปิดบ้านถล่มโบตันวันเดอร์เลอร์ไป 5-1 ฮะวันนี้นอนได้ประตูจากดีแคนไรส์อีธานเอ็นวานเนลี่เหมาไป2ฮะที่เหลือมาจากไลฮิมสเตอร์ลิงกับไคฮาเวิร์ดนะส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากแอรอนคอลลินฮะสุดท้ายก็เป็นอาร์เซนอลที่เข้ารอบต่อไปส่วนลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านถล่มเวสต์แฮมไป 5-1 ฮะเวสต์แฮมนำไปก่อนจากคอนซ่าของลิเวอร์พูลเนี่ยทำเข้าประตูแดงฮะแต่ว่าลิเวอร์พูลก็ซันโวทีเดียว5ลูกจากดิโก้โชต้ากับโคดี้กักโปครับเหมากันไปคนละ2ส่วนอีก1ลูกมาจากโมซาลาแล้วเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปด้วยผลประกบคู่ในรอบที่4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายฮะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเตะในช่วงสัปดาห์วันที่28ตุลาคมนะฮะก็จะมีเบนฟอร์ดครับจะได้เล่นในบ้านเจอกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ซาร์มตันพบกับสโตกซิตี้สเปอร์เจอกับแมนซิตี้คู่ของวิมเบลดันกับนิวคาสเซิลครับใครชนะจะได้เล่นในบ้านเจอกับทางเชลซีแมนยูได้เล่นในบ้านเจอกับเลสเตอร์ไบรตันจะพบกับลิเวอร์พูลเพรสตันพบอาร์เซนอลแล้วก็วิลล่าจะเจอกับทางคริสตัลพาเลซ